สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังเช่นเคยนะคะที่เพกอแต่งรออังโอเคจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับรถรอคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Next Gen Y-Tech ค่ะขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาอยู่ที่ 1,49,000 บาทนะคะแต่งได้หล่อมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างค่ะมาเริ่มนะคะที่ด้านหน้าเลยนะคะที่สกรูปด้านบนค่ะเป็นสกรูปนะคะทรงฟีดนะคะแล้วก็เป็นทูโทน2สีนะคะเป็นสีดำด้านกับสีดำเงานั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับรูปม้าแบบนี้เลยนะคะทำให้ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะทรงยอดฮิตเลยนะคะก็เป็นทรง Raptor V6 นั่นเองนะคะอ่ะใส่ชุดข้อไฟให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โทนด้านหน้าเนี่ยตัวหนังสือจะเป็นสีแดงตัดด้วยสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟนะคะของเขานะคะเป็นไฟรูปทรงสีแคมค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเส้นเดย์ไลท์นะคะที่เป็นทรงสีแคมแบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะที่เป็นกันชนนะคะก็จะเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็เป็นโทนสีดำนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะมีที่ลากจูงด้วยนะคะอันนี้สเปคจากโรงงานเลยนะคะแข็งแรงมากๆและใช้งานได้จริงค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าหล่อแค่ไหนด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะเป็นรายแบบมีหมุดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเสริมหล่อนะคะด้วยการยกนั่นเองนะคะที่3นิ้วค่ะเพราะว่าต้องรองรับกับล้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะออฟเซตลบอยู่ที่51ค่ะนะคะลึกมากๆเลยนะคะเราก็จะมีความร้นออกมานะคะนี่เลยแล้วก็เป็นซีรีส์ยางนะคะที่33คูณ 12.5 R20 ค่ะล้อแม็กก็หล่อมากๆเลยนะคะฉันมาที่ด้านข้างนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงนะคะเป็นโทนแบบเรียบๆสีดำดุๆนั่นเองค่ะเราหลังคานะคะเป็นของ Y-Tech มีมาให้อยู่แล้วสเปคจากโรงงานค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยกันสาดใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เบ้ารองมือจับอังใส่ให้เรียบร้อยค่ะบันไดข้างนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะแนวสปอร์ตนะคะใส่จะบอกว่าใส่เรียบร้อยไม่ใช่อันนี้เป็นสเปคว่าจากโรงงานอ๋อโอเคนะคะที่ด้านหลังนะคะก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ของเขานะคะแล้วก็โรบานะคะเป็นโรบาไวท์แท็กมีมาให้อยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็มาที่นี่นะคะอันนี้ลูกค้านะคะติดเพิ่มนะคะเป็นของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะแบบไฟฟ้ามีรีโมทให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายกระบะนะคะก็จะเป็นแบบเว้าโลโก้ค่ะเพราะว่าตัว Y-Tech เนี่ยเขามีกล้องนะคะมีกล้องแล้วก็โทนนะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีแดงนั่นเองค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะอังพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะก็พาดูบ่อยๆอยู่แล้วเนาะในส่วนของ Y-Tech นะคะเขาก็เดินได้ด้วยสีส้มค่ะนะคะเดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็เบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะนะคะหน้าจอเนี่ยขนาด12นิ้วนะคะหน้าจอกลางนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเต็มระบบค่ะนะคะแล้วก็หน้าจอด้านหลังเป็นหน้าจอใหม่ขนาด8นิ้วค่ะเป็นแบบแอนิเมชันเลยโอเคพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะในรุ่น Y-Tech นะคะอังแนะนำเลยค่ะเป็นรุ่น 4x2 ได้เลยนะคะแล้วก็อังมีรถพร้อมส่งมอบนะคะพี่ๆอยากได้สีอะไรนะคะคันนี้มี6สีเลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักเข้ามาหาอังได้เลยค่ะที่เพจปอแต่งหล่ออังโอเคนะคะหรือว่าโทรหาอังได้เลยค่ะที่เบอร์0960451718นะคะอังยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ